จังหวัดสุโขทัยได้มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559นายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประชุมการเตรียมการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2558ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัยชั้น5ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงเต็มความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่28ธันวาคม2558และช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึงวันที่4มกราคม2559ภายใต้นโยบายสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2559มีเป้าหมายสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่พุทธศักราช2558โดยเน้นหนักคือมาตรการป้องกันเน้นการบูรณาการป้องกันร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและภาคเอกชนในการเข้าแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยครับการเติมหายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นมาจนถึงธันวานะครับถ้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูป